บายดีมีสุขพี่น้องฟ้องฝ่ายสุขขุดสุขนะครับวันนี้เบาแอดก็จะพามาอัปเดตนะครับเนาะหมูป่าพร้อมย้ายบ้านนะครับเนาะใครสนใจนะครับทักทายกันเข้ามานะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นแม่พันธุ์สาวแม่พันธุ์ตั้งท้องเลยนะครับเนาะแล้วก็รุ่นเด็กๆนะครับเนาะที่เห็นกันอยู่ด้านหลังของเบาแอดเนาะวันนี้บ่าวเอสก็จะมาอัปเดตวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดหลังจากบ่าวเอสก็กรีดยงกรีดยางไปใส่พุ่นหน้าเนาะครับเนาะมาแล้วก็จะมาอัปเดตให้ไว้อายได้รับชมได้รับฟังนำกันเนาะครับเนาะรุ่นแม่พันธุ์สาว 4-5 ตัวเนาะครับเนาะเนี่ยกำลังสวยงามเนาะครับเนาะหรือจะเป็นสายพันธุ์รู้เพิ่นกำลังได้เดือนกว่าผ้าเองเนาะครับพี่น้องอีกแล้วก็จะแม่พันธุ์สาวเดี๋ยวบ่าวเอสจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเนาะแล้วก็จะตอบ FC อีกนะครับเนาะที่ทักทายขอความบ่าวเอสต้องขอกราบขอโทษขออภัยเด้อที่ตอบช้าเนาะครับเนาะเพราะร่างกายบ่าวเอสก็บ่ค่อยสบายเนาะเพิ่งจะมีซุ้มมีเสียงเป็นเดือนไอตลอดนะครับเวลาจะทำคลิปออกไปแล้วมันจะไอเวลาเขาเว้าเนี่ยออกไปแล้วจะไอตลอดนะครับเนาะสุขภาพแบบบ่ค่อยดีปานใดเนาะครับเพิ่งจะไข้แน่เนาะครับเนาะบัดนี้ก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะครับเนาะมาเบิ่งมาชมนำกันการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับเนาะเหมือนครับด้านหลังของบ่าวเอสเนาะอันนี้บ่าวเอสก็จะเอาหมูของยายน้องออกเราจะเลี้ยงกับหมูของเฮาเนาะครับเพราะว่ามันเลี้ยงหลายทีนี้มันก็ลดต้นทุนของเฮามันก็ค่าเอาหมูอาหารเนาะครับเนาะก่อนจะไปรับชมรับฟังเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหนามนคนนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจนั่นคือเก่านะครับเด้อไปเบิ่งไปชมน้ำกันครับนี่ก็จะเป็นแม่พันธุ์สาวเนาะครับเนาะใครสนใจในอาชีพการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนาะครับเนาะเป็นอาชีพเสริมเด้อพี่น้องฟังดีๆเป็นอาชีพเสริมหลังจากเฮาก็เฮ็ดกรีดยงกรีดยางทําให้ทํานาทําสวนทํางานต่างๆเนาะครับเนาะบ่ต้องรอเกษียณเนาะครับเนาะในการเลี้ยงหมูป่ามันก็บ่แม่นว่าถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เลี้ยงเป็นฟาร์มใหญ่ๆเหมือนเขาเฮาก็เลี้ยงเป็นอาชีพเสริมเนาะครับพี่น้องเห็นบ่เนี่ยหน้าตาสวยงามเนาะครับน้องไผ่สนใจแม่ขอกแม่พันธุ์ก็มาเบิ่งมาชมนํากันได้เนาะครับเนาะโทรมาได้เลยครับเนาะ0852780846เนาะครับเนาะอันนี้ก็สิเป็นแม่พันธุ์สอกแม่พันธุ์สาวรุ่นเด็กๆนอนกองอยู่ฝั่งนู้นนู่นนะครับเนาะเดี๋ยวเบลแอดจะไปอัปเดตให้ดูเนาะอันนี้เพิ่นก็พากันกินอาหารอยู่เนาะเดี๋ยวจะไปอัปเดตแม่พันธุ์ที่ตั้งท้องเนาะครับเนาะ 3-4 แม่พันธุ์เนาะครับใครสนใจอยากได้สายพันธุ์ตรงนี้ไปเลี้ยงเนาะครับเนาะก็ทักทายบ่าวแอดมาได้เนาะครับพร้อมย้ายบ้านเลยพี่น้องบ่าวแอดก็จะเอาต้นกอต้นกล้วยมาให้เพิ่นกินเป็นต้นเป็นต้นเลยเนาะครับเพราะว่าลำก็เริ่มแพงพี่น้องเนี่ยเฮาก็เลี้ยงแบบเนี้ยให้เพิ่นเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้ก็แม่ลูกอ่อนได้ตรงเนี้ยเนี่ยลูกๆเพิ่น15ตัวก็อยู่ตรงนู้นอยู่นะครับนอนอยู่ตรงพุ่นนู้นเนี่ยบ่าวแอดก็จะปล่อยเลยเนาะเนี่ยเด็กๆรุ่นเนี้ยได้เดือนกว่าเดี๋ยวบ่าวเอสก็จะแยกเนาะเนี่ยมันก็เริ่มหลายขึ้นหลายขึ้นเนาะครับเพราะว่า4แม่พันธุ์เพิ่นไปลอยทับกันเนาะครับมันลุดคอกไปหาบ่าวเอสก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะครับเนาะแต่แม่พันธุ์สาวแต่ละตัวก็เริ่มเนาะครับเนี่ยที่สนใจอยากได้สายพันธุ์ตรงเนี้ยเลือดผสมเนาะครับเนาะไปหลอกไปเลี้ยงไปอยู่ในคอกในคอกกติดต่อไทยถามกันเข้ามาเนาะครับเนาะหลังไม้ได้เลยเนาะครับเนี่ยเนี่ยวันนี้บ่าวแอดก็จะมาอัปเดตให้เบิ่งให้ชมกันเนาะครับเนาะส่วนเด็กๆก็นอนกองกันอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวบ่าวแอดพาไปดูเนาะเนี่ยบ่าวแอดก็จะทำคอกให้มันแบบนี้เลยเนาะเนี่ยส่วนเจ้าเด็กๆรุ่นเนี้ยเดี๋ยวบ่าวแอดประมาณอีก2อาทิตย์บ่าวแอดก็แยกแล้วก็จะไปขุนเฮาก็จะเลี้ยงด้วยหัวอาหารเห็นบ่เนี่ยเราจะเพิ่นก็เล่นเนาะครับพี่น้องแต่ละตัวเนี่ยก็คือครับหมูป่าเนาะเลี้ยงแบบบ้านๆเนาะพี่น้องใครสนใจเฮาเข้ามาเล่นมาอันนั้นก็เพิ่นได้เนาะเนี่ยเด็กๆรุ่นเนี้ยเนี่ยหลากหลายเนาะใครสนใจแล้วก็มีแม่พันธุ์สอกแม่พันธุ์สาวเนาะครับแล้วก็บ่าวเอ๊ะก็จะมาตอบ F2 FC พร้อมหลายๆเรื่องนะครับเนาะที่เพิ่นทักทายขอความต้องขอโทษขออภัยนำหลายๆเนาะครับวันนี้ก็จะมาตอบ
เอไอนะครับเนาะหลังจากที่เบาเอ็กก็ไม่ได้ค่อยเข้ามาตอบคอมเมนต์เพราะว่าเบาเอ็กก็ช่วงนั้นก็ป่วยอยู่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเนาะแล้วหรือเบาเอ็กก็ต้องไปทำอีกหลายๆบ้านนะครับเนาะเพื่อยังสร้างตัวตนนะครับในการมาทำ YouTube หรือว่าจะไปบ้านสีฟ้าบ้านต่อๆนะครับเบาเอ็กก็ไปหมดทุกบ้านนะครับเนาะเราก็มีเอฟซง FC ไปสร้างตัวตนพี่น้องในการที่เราจะมาทำตรงเนี้ยเราชอบในการทำคลิปเราก็จะไปหาข้อมูลบ่าวแอดไม่ใช่คนเก่งนะครับบ่าวแอดไม่ใช่คนเก่งนะครับเนาะและบ่าวแอดก็ศึกษาไปด้วยเราก็ไปเรียนรู้หลายๆข้อนะครับเนาะบางครั้งกับบทตอบโจทย์ให้เอื้อยอายที่เพิ่นทักมาบอกว่าเลิกติดตงเลิกติดตามเด้อบ่โปร่งใสคืออะไรไม่โปร่งใสแบบไหนนะครับเนาะอยากรู้เพราะว่าบ่าวแอดก็บอกเสมอว่าบ่าวแอดไม่ใช่คนเก่งบ่ได้ลบลู่ปานนั้นในการมาเลี้ยงคิดเรียนถือมากคือกันนะครับล้มลุกคลุกคลานนะครับโนบ่าวเอ็ดก็เป็นคนอีสานเราก็มาถอยทอดชีวิตในความเป็นอยู่ของเฮาให้เอไอได้เบิ่งนะครับเนาะอัปเดตตลอดนะครับเนาะว่ามันเป็นดังนั้นอาการแบบนี้หมูเฮาเป็นไอเฮาเฮ็ดแบบใดหมูเฮาท้องเสียแบบใดบ่าวเอ็ดก็เรียนรู้แล้วก็จะประทานคลิปลงให้เอไอได้รับชมรับฟังนำกันนะครับเนาะในการที่มาทำแบบเนี้ยบ่าวแอดแม่เลี้ยงอย่างนี้ก็ได้นะครับเนาะแต่บ่าวแอดก็มีความชอบส่วนตัวเนาะเพราะว่าอะไรมันเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะหลังจากที่เราเป็นอาชีพชาวสวนชาวนาชาวไร่นะครับบ่าวแอดก็เราก็นาฤดูการปิดหน้ายางเราก็เลี้ยงตรงเนี้ยไว้เสริมนะครับได้ตื่มกันพ่อบักข้าพริกบักพริกบักเขือพี่น้องบ่าวแอดไม่ได้ใช่ว่าคนต้องไปรอบรู้เป็นเก่งนะครับเนาะที่เอื้อยอายพนทักมาไม่ต้องติดตามแล้วไม่ตอบโจทย์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับเนาะบ่าวเอ็ดก็จะมาตอบเอื้อยอายนะครับเนาะนี่ก็คือเราเลี้ยงจริงๆนะครับเนาะที่ได้ถ่ายทอดลงออกไปเวลาหมูบ่เป็นราคาเฮาก็บอกว่าบ่เป็นราคาเราไม่ได้อะไรเราก็บอกว่าไม่ได้เลี้ยงแบบไหนเราก็ค่อยศึกษาไปชมไปเบิ่งกับบ้านเอื้อยๆอ้ายๆที่บ่าวเอ็ดได้ไปหลายๆคอกเพราะอยากจะไปศึกษาหาความรู้มาไว้ในคอกของเฮานะครับบ่าวเอ็ดก็ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเนี่ยวันไหนที่เราขายไม่ได้หรือปล่อยหมูไม่ได้แล้วก็ไว้อยู่ในคอกของเราแบบเนี้ยนะครับเพิ่นก็เรียนรู้กันไปนะครับเนาะจักเดือนทับนะครับเนาะลูกหมูจักวันนะครับเฮาแยกคอกแล้วก็ให้ช่วงที่เฮาจะแยกลูกหมูกับแม่พันหมูเฮาออกแบบใดนี่บ่าวเอ็ดก็จะไปหาศึกษามาให้แบบเนี้ยมาตอบ FC ในวันนี้ที่บ่าวเอ็ดได้ไปเห็นคอมเมนต์เนาะครับเนาะบอกว่าเลิกติดตรงเลิกติดตามก็ไม่เป็นไรเนาะครับเนาะสิ่งที่บ่าวเอ็ดได้ถ่ายทอดเราก็ใช้ชีวิตแบบคนอีสานของบ้านเฮาเนาะได้ถ่ายทอดออกมาให้เอไอได้เบิ่งเนาะครับขอบคุณเอไอที่ยังฮักเนาะครับเนาะกว่าจะมีวันนี้แล้วก็กว่าจะทำเป็นอาชีพหรือสร้างรายได้ให้แก่กับบ่าวเอ็ดบ่าวเอ็ดก็ล้มลุกคลุกคลานมาเหมือนกันนะครับเรียนพิษเลี้ยงถึกนะครับนะพี่น้องบ่ได้เก่งเลยบ่าวสำหรับบ่าวเอ็ดมาตอบเอไอเด้อครับเด้อที่มาบอกว่าไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าบ่าวเอ็ดก็ไม่ได้จบในการศึกษานี่แต่บ่าวเอ็ดเรียนรู้ได้ศึกษาชีวิตในอาชีพและความเป็นอยู่จริงๆนะครับได้มาถ่ายทอดและก็มักในการทำคลิปนะครับเราให้เอื้อยอายได้อัพลงอัปเดตให้เบิ่งตลอดนะครับว่าสภาวะแบบนี้เอื้อยอายบนทักมาเฮามีความรู้เฮาก็ได้ทำคลิปแนะนำกันไปนะครับบอกกล่าวกันไปนะครับเนาะไว้ว่าจะเป็นจะเลี้ยงหมูแบบจักเดือนเพิ่นถึงสิได้เห็นทุนเห็นกำไรแบบใดเนี่ยบ่าวเอ็ดก็อยากทำแบบเนี้ยนะครับเนาะเจาะไปทีละน้อยเป็นความรู้นะครับเนาะนี่ไม่ได้ไปเรียนในชีวิตในห้องเรียนนะครับนี่คือชีวิตจริงนะครับสำหรับการที่เอ้ยอายเพิ่นมาคอมเมนต์แบบนี้กับบ่าวแอ๊ก็ขอบคุณนะครับเนาะที่เอ้ยอายเพิ่นยังหักยังแพงนะครับเนาะมีคนรักมันก็ควบคู่กับคนเกลียดเฮาก็หลายคนหักเฮาก็มีนะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับบ่าวแอ๊ก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับเนาะทำเพราะว่าเราชอบในการทำคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านต่อๆบ้านสีฟ้าบ่าวเอ็ดก็ไปหมดนะครับเนาะไปสร้างตัวตนในการที่เรามาทำอย่างนี้เราทำแบบมีความสุขนะครับพี่น้องวันไหนที่เราว่างๆแล้วก็มาลงคลิปนะครับเนาะเพราะว่าบ่าวเอ็ดก็ผ่านเข้ามาในบ้านหลังนี้เรียบร้อยกว่าจะล้มลุกคลุกคลานกว่าจะไม่ช่องของตัวเองเลียนพิษเลียนถึกเนาะไม่ว่าจะครั้งแรกที่มาทำช่องปิวนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นบ้านใหม่ของบ่าวแอดเนาะแต่ก็
ได้มาฝากพี่ฝากน้องเพื่อนก็มาซอยยู่ซอยดันมาซอยเป็นกำลังอุ้มกำลังใจตลอดบ่าวเอสก็ฮักเพลงนะครับบ้านแดงบ่เคยไร้ลืมบ่เคยอยากปะอยากถิ่มเพราะว่ากว่าเราจะมีความสำเร็จในบ้านหลังนี้โอ้ยพี่น้องนั่งไลฟ์สดไลฟ์สดเนาะครับน้องแผ่ไผ่ก็รู้ดีเนาะครับกว่าจะเราจะผ่านเข้ามาตรงเนี้ยเหมือนที่บ้านแรกของบ่าวเอสเราก็มีประสบการณ์หลายๆอย่างเนาะครับเนาะเรียนรู้กันไปเนาะครับเนาะเป็นกำลังใจให้สุขุสุคนนะครับไม่บ่เว้าหลายเนาะครับเนาะวันนี้ก็มาตอบ F ซง FC ที่เพิ่นทักมาบอกว่าเอ้ยบ่าวเอสบ่ติดตามมาเด้อบ่ตอบโจทย์แบบเนี้ยบ่าวเอสก็อึ้งไปนิดนึงเนาะครับเนาะคือเนาะเราก็ไม่ใช่คนดุนคนเด่นคนดังอะไรเนาะครับเราไม่ใช่ดาวลงดาราเนาะครับเนาะแต่เราก็ทำเป็นชีวิตบ้านๆของเราได้ถ่ายทอดได้ลงถกลงคลิปไปเนาะครับเนาะในการเลี้ยงหมูป่ามันดีมันเป็นนู่นเป็นนี่บ่าวเอ็กก็บอกว่าดีไม่ดีบ่าวเอ็กก็บอกว่าไม่ดีเนาะครับว่ามันก็เป็นทำช่วงระยะเวลาตอนแต่ก่อนที่บ่าวเอ็กเลี้ยงใหม่ๆแล้วก็มันรายได้ดีจริงๆเนาะครับเนาะแต่พอมาพักหลังนี่ไม่ว่าจะวัวเนาะครับควายเนาะครับเนาะอะไรก็ลงเบิร์ดเนาะครับเนาะเนี่ยหมูป่าบ่าวเอ็ดก็ถูๆไถๆไปเนาะครับเนาะในการที่เรามาเลี้ยงเตะเพราะว่าใจรักเตะมันว่าได้ไหมมันก็ไม่ถึงขนาดต้องรวยเนาะครับเนาะขายตัวนี้ไปก็เป็นค่าอาหารค่าหัวอาหารเราก็ต้องให้กินบ้างเนาะครับเนาะมันก็ต้องลงทุนแล้วก็ต่อเติมคอกเราไปเรื่อยเนาะครับเนาะมันก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะครับเนาะบ่ว่าวายหายห่างเนาะครับเนาะบ่อยากด่ามาเนาะครับเนาะเพราะว่าเราไม่ใช่ดาราเนาะครับเนาะเราก็ทำคลิปของเราลงไปจะมีคนดูหรือบ่มีคนดูก็บ่เป็นหยังเนาะครับได้ถ่ายทอดออกไปแล้วเพื่อไปตรงปกหรือว่าเพื่อให้เอ้ยอ้ายที่เพิ่นสนใจเนาะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบในข้อของพี่คนนี้เพิ่นมีแม่พันสาวแบบเนี้ยเราสิสังเกตไปได้หมูเฮาถึงตะทับได้แบบเนี้ยเราก็จะได้ให้เพิ่นได้มาเบิ่งคลิปเฮาแล้วก็เพิ่นก็ไปทำตามแบบนี้เนาะครับเนาะที่เป็นประสบการณ์จริงของบ่าวเอ็ดเนาะครับที่ถ่ายทอดออกมาให้เอ้ยอ้ายได้เบิ่งได้ชมกันเนาะครับเนาะในคลิปในบ้านบ่าวเอ็ดไลฟ์สไตล์เนาะครับบ่าวเอ็ดก็จะเป็นแบบคนลูกอีสานแล้วก็จะไปแบบเนี้ยเนาะครับเนาะไปเสาะหาไปไถ่ไปถามเนาะครับเนาะจากปากคนที่เป็นคนเลี้ยงโดยตรงเนาะครับเนาะไม่เคยมีสะคงสคริปต์สำหรับบ่าวเอ็ดก็จะไปแบบเนี้ยไปเห็นเพิ่นเลี้ยงงัวค่ะไปไถ่ถามเกี่ยวกับชีวิตที่การเลี้ยงงัวแบบเนี้ยมันเป็นยังไงมันตอบโจทย์แบบใดเพื่อมันเป็นตรงปกกับเอ้ยอ้ายแบบเนี้ยในความรู้สึกจริงๆของบ่าวเอสเราก็ไม่ใช่คนเก่งเนาะครับไม่ใช่ว่าเราต้องทำออกมาแล้วให้มัน 100% บ่าวเอสก็มีผิดมีพลาดบ้างคือกันเนาะครับเนาะว่าอย่างถ้าเราผิดพลาดพี่และเอ้ยอ้ายเพิ่นมาแนะนำเฮาก็สิได้เป็นความรู้ของเฮาอีกเนาะครับเนาะก็แม่พันธุ์สองแม่พันธุ์สาวนะครับใครสนใจเนาะครับเนี่ยหลายรุ่นนะครับบ่ว่าจะเป็นลูกเพิ่งจะครบเดือนเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็จะครบเดือนนะครับให้สนใจเนาะพี่น้องกำลังตาหักตาแพงกำลังกินอาหารนะครับอันนี้ก็ต้นกล้วยบ่าวเอ็ดก็เอามาให้ไปทั้งต้นเลยทิ้งไว้แบบนี้ให้เพิ่นกินเองนะครับนอกสัญชาตญาณของหมูป่าเนาะเนี่ยแม่พันธุ์สาวใครสนใจกระทักทายกันมาเด้อครับพร้อมที่จะแบ่งปันเนาะครับใครอยากเอาไปหลบไปเลี้ยงเนาะครับเนาะการเลี้ยงหมูป่ากินง่ายอยู่ง่ายเนาะครับเนาะเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามหรือว่าจะสนใจอยากจะเอาเบบีน้อยไปเลี้ยงกระทักทายกันมาเนาะครับเนาะตามเบอร์โทรที่บ่าวเอ็ดได้ฝากไว้เนาะครับเนาะทักทายกันมากินใหญ่เลยนะครับเนี่ยลูกหมูแต่ละตัวก็เข้าๆออกๆในคอกนี่เนาะครับเนาะเนี่ยให้ไปพ่อคอกบ้านๆเด้ของบ่าวเอทําเนาะไม่ได้ยุ่งยากหลายช่วงนี้ก็ดีหน่อยมันไม่ใช่หน้าฝนเนาะครับเนาะแต่พอหน้าฝนปุ๊บเนาะครับบ่าวเอจะย้ายคอกนี้ไปอยู่ที่บ้านสวนแล้วทีเนี้ยเพราะว่ามันจะมีสระพงสระปลาเนาะครับเนาะเราจะทําคอกเล็กๆเนาะครับไว้เลี้ยงปล่อยเลยทีเนี้ยเพราะว่าอยู่บ้านสวนบ่าวเอจะไม่มีใครเลยมีแต่บ้านเราเนาะครับเราจะปล่อยให้เพื่อนออกไปกินแบบธรรมชาติเลยทีเนี้ยเนี่ยในการเลี้ยงหมูเนาะครับเนาะสายพันธุ์เลือดผสมเนาะครับเนาะเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์ไวเนาะครับพี่น้องใครสนใจเด้อพี่น้องเด้อทักทายกันเข้ามาเนาะครับอยากได้สายพันธุ์ตรงนี้ไปเป็น
ไปเลี้ยงนะครับเนาะเลี้ยงลองเบิ่งนะครับเพื่อจะตอบโจทย์บางคนเพิ่นมีเวลานะครับเบาแอดก็งานเบาแอดก็เยอะนะครับเนาะจะเลี้ยงเยอะๆมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเบาแอดก็ต้องปล่อยไปนะครับเนาะนี่ก็จะปล่อยของยายน้องใครสนใจนะครับเนาะนี่จะพาไปดูแม่พันธุ์นะครับเนาะที่เบาแอดทับไว้ให้ยายน้องนะครับใครสนใจนะครับเนาะเพราะว่าอะไรเบาแอดที่ทิ้งช่วงไปช่วงหนึ่งเพราะว่าอยากให้เพื่อนพักผ่อนบอได้ทับติดต่อกันเพราะว่าอยากให้พักท้องนะครับเนาะเลยเพิ่งจะมาทับเนาะเดี๋ยวเบาแอดจะเอาไปให้เบิ่งให้ชมนะครับเนาะกันพี่น้องตามมานะครับมาเบิ่งแม่พันธุ์ตั้งท้องเนาะพร้อมที่จะย้ายบ้านเนาะครับเนาะแต่ละตัวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นแม่พันธุ์ท้องอีกประมาณ 2-3 อาทิตย์ก็น่าจะคลอดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนั้นก็ประมาณ2เดือนกว่าแล้วเหมือนกันเนาะครับเนี่ยสนใจเนาะครับใครสนใจทักทายกันเข้ามาได้เลยเนาะครับ0852780846ครับผมตาหักเนาะครับเนาะเนี่ย4ขนเพิ่นเนี่ยเป็นโชคให้มากเล่นน้ำเพิ่นเห็นไหมปดผมเพิ่นจะตั้งสั้นแบบนี้เนาะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยเนี่ยการยู่การกินขนมันเป็นตาแพงเนาะครับน้องพี่น้องเห็นไหมนะเนี่ยขนเพิ่นจะตั้งสู้สั้นขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมเนี่ยหูเพิ่นก็เล็กๆเนาะครับเนาะนี่จะตัวใหญ่กว่านี้อีกนะครับเนาะเลี้ยงไปอีกสักพักหนึ่งประมาณเดือน2เดือนก็จะตัวใหญ่เนาะครับเนาะเนี่ยรูปร่างเพิ่นเนาะแข้งเคาะแข้งขาเพิ่นเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยซอบไผลิ่นนําเนาะครับเนาะเนี่ยเข้ามาคุกคีกับเพิ่นแต่ละตัวเห็นมั้ยเนี่ยในการเลี้ยงมีความสุขเนาะครับเนาะเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับเป็นอาชีพเสริมเนาะครับเนาะเนี่ยตรงนี้ถ้าใครเลี้ยงตอบโจทย์มีเวลาเนาะครับเนาะไปได้สวยจริงๆเนาะครับแล้วก็ติดต่อตลาดมาเนาะครับแต่ตรงนี้ก็คือบ่าวเอ็ดก็เริ่มปล่อยแล้วเนี่ยเริ่มแต่ก่อนบ่าวเอ็ดไม่เคยโพสเรื่องเกี่ยวกับย้ายบ้านเดี๋ยวนี้ก็ต้องมาย้ายบ้านเฉพาะของยายน้องให้เพิ่นเนาะครับเนาะที่เหลือบ่าวเอ็ดก็จะทําเป็นแบบเลี้ยงไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะอาหารการกินบ่าวเอ็ดก็จะตัดต้นงอกต้นกล้วยเนาะกล้วยแถวสงไทยสวนก็จะเบิดแล้วเนาะครับเนาะพี่น้องเบิ่งไงทับด้านหลังของบ่าวเอ็ดเนาะครับในการเลี้ยงหมูป่าเนาะครับพี่น้องเวอายท่านใดเนาะครับสนใจกระทักทายเข้ามาด้วยครับเนาะ0852780846โทรถ่ายถามกันได้เนาะครับเนาะพี่น้องไปเบิ่งแม่พันธุ์สาวกันครับเนี่ยกินอาหารเพิ่งจะอิ่มเนาะครับไม่ท้องเริ่มจะแก่แล้วเนาะครับเนาะเนี่ยแม่พันธุ์สาวด้วยเนาะครับเนี่ยประมาณ2อาทิตย์3อาทิตย์ก็น่าจะคลอดแล้วเนาะครับเนาะเนี่ยก็กินอาหารซอยอาหารใหญ่เลยฝั่งนู้นเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยแม่พวกแม่พันธุ์ที่จะปล่อยเนาะครับย้ายบ้านใครสนใจเนาะครับเนาะพร้อมย้ายบ้านเนาะครับเนาะเนี่ยเพิ่นก็เข้ามากินอาหารน้ำกันเนาะเนี่ยเนี่ยกระทับแล้วเนี่ยก็เพิ่นก็ย้ายเนาะเพราะว่าบ่าวเอ็ดให้มาอยู่คอกนี่ก่อนบ่าวเอ็ดจะทำคอกใหม่ให้เนาะเนี่ยพร้อมย้ายบ้านเนาะครับเนี่ยท้องโยเลยเนาะครับเนี่ยนู่นไก่แล้วเนาะครับเนาะเนี่ยใครสนใจเนาะครับเนาะเอาถ้าใครสนใจเนาะครับเนาะอยากได้ก็มาได้เลยเนาะครับเนาะหาคนที่อยู่ละแวกใกล้ๆเนาะครับมุกดาหารสกลนครแบบนี้หรือว่าละแวกใกล้เคียงเนาะครับตํามาเนาะครับเนาะสนใจเนาะครับแม่พวกแม่พันเห็นมั้ยตั้งท้องตั้งท้องเนาะครับไปสนใจเด้อพี่น้องพร้อมย้ายบ้านเนาะครับแบ่งปันกันเนาะครับเนาะเนี่ยเพราะว่าอยู่ตรงนู้นก็จะมีเด็กๆอยู่เนาะครับเนี่ยพวกบ้านๆเนาะครับเนาะเนี่ยอันนี้ก็ถ้ากันกินอาหารเนาะครับหิวแล้วเด็กๆเริ่มออกมาโซยแล้วเนาะครับแต่ละตัวตาเพงเนาะครับเนาะใครสนใจรุ่นเล็กๆเนี่ยก็ประมาณอีก2อาทิตย์บ่าวเอ็ดก็ต้องแยกคอกเนาะครับเราก็จะไปขุนหัวอาหารเนาะครับเนาะเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นผักโบกผักหวานที่บ่าวเอ็ดปลูกไว้เนาะหิวแล้วอ
น่ารักมากๆเลยนะครับพี่น้องสวยใหญ่แล้วบัดนี้เบาแอดก็พามาอัปดงอัปเดตนะครับเนาะสำหรับหมูป่านะครับที่เบาแอดพร้อมที่จะให้เพิ่นย้ายบอกย้ายบ้านให้รุ่นเด็กๆหรือว่ารุ่นแม่พันธุ์สาวหรือแม่พันธุ์ท้องแก่ใกล้คลอดแบบเนี้ยนะครับเนาะหรือหมูป่าแม่พันธุ์ที่ทับเรียบร้อยนะครับเนาะใครสนใจนะครับทักทายไทยถามกันเข้ามาได้นะครับเนาะในอาชีพการเลี้ยงหมูป่าสืบสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามนะครับบัดนี้เบาแอดสิโคอําลาพาจากกันเด้อพี่น้องขออยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนมั่งมีเงินทองร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปนะครับบุญยูสู้ค้ำรุ่งเรืองเหลืองเหลื่อมสุขขู่สุขคนนะครับเนาะเหตุงานกิจการอย่างก็ขอให้ปังปังปังสุขขู่สุขคนนะครับทำช่องไหนก็ขอให้ปังปังเด้อครับเด้อไปแล้วรักษาสุขภาพเนี่ยเด้อครับเด้อหักหลายแพงหลายคือเก่าก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยนามุนคนนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจนั่นคือเก่านะครับเนาะไปแล้วครับสบายดีเด้อพี่น้องหักหลายแพงหลายครับสบายดีครับ